ร่างไร้วิญญาณของเอพัชราแวงวันอดีตนักร้องนำวงโอเวชั่นซึ่งเสียชีวิตจากการแขวนคอในโรงจอดรถที่บ้านพักในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาถูกนำกลับจากสหรัฐอเมริกาถึงไทยแล้วทันทีที่นางศรีสุดารัตน์กาญจนารักษ์มารดาเห็นศพก็โผล่เข้ากอดพร้อมร่ำไห้อย่างหนักทางครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีเคลื่อนขบวนศพไปตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดสายไหมจังหวัดปทุมธานีและทำพิธีรดน้ำศพโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าสลดแฟนเพลงหลายร้อยคนมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่แม่ไม่เชื่อว่าลูกสาวจะฆ่าตัวตายแต่ก็ยังทำใจยอมรับกับผลพิสูจน์หลักฐานขณะที่สมาชิกวงโอเวชั่นและเพื่อนในวงการบันเทิงเตรียมจัดคอนเสิร์ตเพื่อรำลึกและไว้อาลัยให้กับการจากไปในค่ำคืนนี้รวมทั้งนำผลงานเพลงของพัชรามาวางจำหน่ายก่อนการชาปนกิจในวันที่11พฤศจิกายนนี้ครับ